เรื่องย่อละครขอโทษที่รักเธอกันตะเด็กหนุ่มกําพร้าใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะสมุยเขาได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากครอบครัวชาวต่างประเทศแต่ถูกพ่อแม่บุญธรรมไล่ออกจากบ้านเพราะความเกเรตั้งแต่ย่างเข้าวัยรุ่นจึงมาใช้ชีวิตอยู่กับจีจี้แฟนสาววันเวลาผ่านไปจีจี้ก็ทิ้งเขาไปแต่งงานกับมหาเศรษฐี หลังจากนั้นกันตะถูกยิงเข้าที่หัวซึ่งไม่สามารถผ่ากระสุนออกได้จีจีจึงมอบเงินจำนวนมากที่อยากยอกจากสามีให้กับกันตะเพื่อที่เขาจะได้ไปทำตามฝันคือไปตามหาแม่ที่แท้จริงที่กรุงเทพและเป็นการหนีให้พ้นจากสามีของเธอที่ตามมาฆ่าเขาอีกด้วยที่กรุงเทพจกักหรือจัก,กรเทพนักร้องหนุ่มชื่อดัง มีแม่เป็นนักแสดงดาวค้างฟ้าคือนหาไทยทั้งคู่เป็นแม่ลูกที่มีคนกล่าวขวัญถึงมากที่สุดและยังมีครอบครัวของอาน,านันซึ่งเป็นคนสนิทและผู้จัดการที่คอยดูแลทุกอย่างให้อาน,านันมีภรรยาชื่อแป้นทำงานเป็นแม่บ้านให้นหาไทยด้วยแม้กระทั่งลูกสาวคนกลางคือต้องตาหรือตองก็คอยดูแลคิวงานให้จักรเทพ ต้องตาหลงรักจักกรเทพตั้งแต่อย่างเด็กโดยที่จัก,กรเทพเองเห็นเธอเป็นเพียงน้องสาวเท่านั้นเพราะจักกรเทพหลงรักดาราสาวชื่อดังรสรินซึ่งบังเอิญเป็นเพื่อนรักกับต้องตากันตาได้พบกับพรพันธ์พี่สาวฝาแฝดของเขาผ่านรายการโทรทัศน์ซึ่งเขาไปออกเพื่อตามหาแม่พรพันธ์มีสมองพิการเท่ากับเด็กเจ็ดขวบ พระอุบัติเหตุรถชนตั้งแต่ยังเล็กและมีลูกติดจากการโดนขม่มขืนหนึ่งคนคือมอนเป็นเด็กฉลาดกว่าวัยการได้พบพ่อนพันทำให้กันตะได้รู้ความจริงของชีวิตตัวเองจากสุธรรมอดีตนักหนังสือพิมพ์ที่คอยดูแลผ่อนพันว่าแม่ที่แท้จริงของกันตะคือดาราชื่อดังที่มีฐานะร่ำรวยและมีน้องชายเป็นนักร้องยอดนิยมซึ่งไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดมาตลอด ว่าแม่จำเป็นต้องทิ้งเขาไปเพราะความยากจนเรื่องราวการแก้แค้นของเขาจึงเริ่มต้นขึ้นกันตะเข้ามาเป็นผู้จัดการให้จักรเทพโดยผ่านทางต้องตาซึ่งทั้งคู่เคยพบกันมาก่อนที่เกาะสมุยต้องตาคิดว่ากันตะตามเธอมาเพราะหลงรักเธอกันตะพยายามแย่งโรสรินผู้หญิงของจักรเทพให้มารักตัวเองได้อย่าง,างคลั่งไคล้ จักรเทพเสียใจมากแต่ไม่เคยรู้เลยว่าผู้ชายที่รสรินรักคือใครการผิดหวังครั้งนี้ทำให้จักรเทพเปลี่ยนใจมาหลงรักต้องตาโดยไม่รู้เลยว่าหัวใจของต้องตาเองก็เปลี่ยนไปแล้วเธอหลงรักผู้ชายที่แสนเศร้าและมีชีวิตขมขื่นอย่างกันตะโดยไม่รู้ตัวและเมื่อเธอบอกความจริงกับจักรเทพไปเขากลับช็อกจนต้องนำส่งโรงพยาบาล และได้พบว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจขั้นดุนแรงอาจเสียชีวิตได้ทุกเมื่อนหัไทยเศร้าจนแทบค่าตัวตายเธอทุ่มเทเวลาดูแลจักรเทพและยอมทำดีกับกันตะผู้ซึ่งเธอไม่ชอบหน้ามาตลอดเพราะนหัไทยรู้ว่ากันตะป่วยและจะอยู่ได้อีกไม่นานเพื่อจะได้บริจาคหัวใจของตัวเองให้จักรเทพความจริงข้อนี้ ยิ่งเพิ่มความปวดร้าวให้กับกันตะเป็นอย่างมากสุดท้ายกันตะจะเลือกระหว่างการแก้แค้นหรือให้อภยัยและความรักระหว่างเขากับต้องตาจะลงเอยอย่างไรณนะหาไทยจะรู้หรือไม่ว่าลูกชายคนโตของเธอไม่ได้ตายไปอย่างที่เธอเข้าใจแต่กลับมาแก้แค้นครอบครัวของตัวเองติดตามชมบทสรุปได้ในละครขอโทษที่รักเธอ